คำว่าคนที่อินโทรเวิร์ตแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับประโยคนี้เท่าไหร่เพราะว่าต้องใช้ว่าคนกลุ่มนี้เลือกเพื่อนคบคนกลุ่มนี้จะเข้าใจเรื่องของพลังงานว่าการคบเพื่อนที่ฟุ้งซ่านสเปะสปะเหลวไหลนั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าทำอยู่บ่อยๆเขาจะเรื่องคบเพื่อนที่เสริมพลังใจเขาพลังกายเขาเราอาจจะดูเพื่อนน้อยแต่จริงไม่ใช่เราเลือกเพื่อนคบใช่ครับเวลากลับมาสู่ตัวเองเราจะมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมคือเราถูกมาให้สอนใช้สมาธิกับเรื่องภายนอกตั้งแต่เด็กเราต้องคอนเซนเทรตเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้สอบแล้วพอเราสอบเสร็จเราก็จะได้เกรดเราโฟกัสแต่เรื่องข้างนอกจนเราไม่คุ้นชินกับการโฟกัสที่ตัวเองเมื่อไหร่ที่มนุษย์ไม่คุ้นชินกับการโฟกัสที่ตัวเองมนุษย์จะไร้ความผิดชอบต่อตัวเองแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% ในทุกเรื่องมนุษย์จะเริ่มโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันไม่ได้สิ่งนี้เพราะคนนั้นทำแบบนี้ฉันไม่ได้สิ่งนี้เพราะรัฐบาลมันตกต่ำเพราะฉันไม่ได้สิ่งนี้เพราะนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแต่การมองกลับมาที่ตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วเราเนี่ยแหละต้องรับผิดชอบเรื่องไหนบ้างแล้วมีเรื่องไหนบ้างที่เรายังรับผิดชอบมันไม่ได้เต็มที่แล้วผลลัพธ์มันก็ไม่ดีเพราะเราขาดความรับผิดชอบในเรื่องนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมนุษยชาติสำหรับตัวผมเองด้วยนะคือการรู้ไม่เท่าทันตัวเองบางคนเป็นทุกข์ทั้งวันเพราะโอบกอดความคิดเดิมๆไว้ถอนตัวเองจากความคิดเหล่านั้นไม่ได้เป็นทุกข์ทรมานความแตกต่างของผมตอนที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิกับตอนที่นั่งสมาธิแล้วคนละคนเมื่อก่อนผมเป็นคนมีเป้าหมายก็จริงแต่ผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่สมัยนี้ผมมีเป้าหมายแล้วผมรู้ว่าการกระทำอะไรสอดคล้องกับเป้าหมายถ้าทำสิ่งนั้นกระเถิบเข้าใกล้เป้าหมาย19ถ้าไม่ทำย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังมนุษย์เรามันควรจะเลือกว่าสิ่งใดที่ฉันตัดสินใจจะทำและตัดสินใจที่จะไม่ทำด้วยเพราะถ้าเรามัวแต่บอกว่าเรื่องไหนฉันจะทำแต่ไม่บอกว่าฉันจะไม่ทำสิ่งไหนอันนี้รับรองเกิดปัญหาปัญหาส่วนใหญ่คือเราควบคุมตัวเองไม่ได้เรารู้ว่าไอเนี่ยไม่เวิร์กแต่เราก็ยังคงทำมันต่อแต่การนั่งสมาธิมันทำให้เราควบคุมตัวเองได้ว่าก็มันไม่เวิร์กมึงทำไปทำไมก็ทำสิ่งที่เวิร์กดิแค่นั้นเองถ้าสมมุติทุกท่านหลังจากที่ฟังคลิปนี้ลองปิดเครื่องมือสื่อสารจับเวลาสัก5นาทีแล้วกำหนดที่ลมหายใจตัวเองเฝ้าสังเกตลมหายใจตามจังหวะที่มันเป็นโดยที่ไม่ต้องไปบังคับมันหลังจากนั้นให้ใช้จิตใจทั้งหมดจดจ่อบริเวณนี้เท่านั้น5นาทีพอถ้าทุกคนทำทุกคนจะพบอย่างหนึ่งว่าการจดจ่อที่ลมหายใจตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากมากจิตใจมันจะกระโดดไปคิดเรื่องนั้นทีไปคิดเรื่องโน้นทีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของอดีตกับอนาคตเท่านั้นแต่จิตที่ไม่ได้ฝึกมันไม่ฟังเรามันเป็นจิตที่บ้าคลั่งประเด็นก็คือเรากำลังใช้จิตดวงนั้นดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าทำไมการนั่งสมาธิจึงสำคัญก็เพื่อที่จะฝึกให้ไอ้จิตที่มันจดจ่อปัจจุบันไม่ได้รู้จักจดจ่อที่ปัจจุบันเมื่อไหร่ที่จิตดวงนี้มันแข็งแรงการงานที่เราทำเราก็จะจดจ่อเต็มที่อยู่กับมันเต็มที่เวลาที่เราจะคิดอะไรก็ตามเราก็จะจดจ่อความคิดนั้นได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นระเบียบสิ่งที่เราไม่ต้องการจะคิดเราก็แยกมันออกเป็นชิ้นๆได้พูดง่ายก็คือจิตที่จดจ่อจะทำให้เราเลือกความคิดได้มนุษย์เลือกความคิดได้และนี่คือพรสวรรค์ของมนุษย์ตัวน้องมาหาที่บ้านหลายคนเป็นนักดนตรีสิ่งที่ผมทำอย่างแรกคือมึงนั่งสมาธิก่อนเลยก่อนจะคุยกันเรื่องอื่นเพราะถ้าจิตไม่จดจ่อบอกอะไรไปมึงก็ไม่รับตอนแรกน้องมันก็ไม่ใจนะมันจะแบบอะไรวะทำไมทุกวันนี้ขาดไม่ได้บอกพี่พอผมขาดนั่งสมาธิไป1อาทิตย์เนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันแบบ energy มันไม่นู่นนี่นั่นบอกแน่นอนร่างกายต้องการอาหารเพื่อบำรุงจิตใจก็ต้องการสมาธิอย่าเชื่อที่ผมพูดลองทำดูแล้วให้ตัวเองเป็นตัววัด resolve นั่นเองเราจะเชื่อมั่นว่าเราแก้ไขปัญหาได้ก็เพราะว่าในแต่ละวันเราฝึกฝนตัวเองรู้ว่าอนาคตเราจะรับมืออะไรได้บ้างในขณะเดียวกันเราจะหวาดกลัวอนาคตเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าในปัจจุบันเราไม่ทำอะไรที่มันสอดคล้องกับความเจริญ